สิ้นเกกิจังนครปฐมเจ้าอาวาสวัดดังขอหวยแห่ซื้อเลขอายุเลขพรรษาเกลี้ยงแผงสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารในเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเป็นข่าวเศร้านะคะกิจดังของนครปฐมนะคะมรณภาพอย่างสงบนะคะเมื่อวันที่7มีนาคม2564ที่ผ่านมานะคะที่ศาลาการประเรียน100ปีวัดกลางบางแก้วอำเภอนครเชษฐีจังหวัดนครปฐมนะคะคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลพระครูบุญเขตหรือพระครูบุญช่วยที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครเชษฐีเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วอำเภอนครเชษฐีจังหวัดนครปฐมซึ่งมรณภาพลงอย่างสงบระหว่างทางนำส่งศูนย์การแพทย์เวลาประมาณ 8:55 นของวันที่7มีนาคม2564ที่ผ่านมานายประกอบนุ่มวงอายุ62ปีคนขับรถเจ้าอาวาสเล่าว่าเมื่อเวลา 8:20 เขาได้ขับรถตู้ของวัดทะเบียนหอนกฮูกพอพาน5252กทม.พาเจ้าอาวาสไปประกอบพิธีอุปสมบทพระที่วัดไทยาวาสอำเภอนครเชษฐีจังหวัดนครปฐมถึงเวลา 8:30 เจ้าอาวาสลงจากรถมีอาการเหนื่อยผิดปกติหายใจไม่ทันเขาจึงพาไปพบแพทย์แต่ท่านไม่ไปและก็นั่งลงพักอยู่ที่บันไดประมาณ15 นาทีเดินกลับขึ้นรถตู้เขาก็ได้พาไปที่ศูนย์การแพทย์ประมาณ15 นาทีก็ถึงศูนย์การแพทย์แต่ระหว่างทางท่านทิ้งตัวลงไปนอนบนเบาะแล้วเมื่อถึงศูนย์การแพทย์เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันนำท่านเข้าห้องฉุกเฉินปั๊มหัวใจแต่ไม่สามารถช่วยได้ท่านสิ้นลมแล้วก่อนหน้านี้2 วันเจ้าอาวาสไปเป็นพระอุปัชฌาย์ที่วัดโคแขกและวัดตุ๊กตาอาจจะทำให้ท่านร่างกายอ่อนเพลียจนวันนี้ก็มาเกิดเหตุขึ้นเวลา 16:48 รถตู้สีขาวทะเบียนหอนกฮูกคอควาย4711กทม.ของศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำร่างของพระครูบุญเขตหรือหลวงพ่อบุญช่วยจากศูนย์การแพทย์มาถึงวัดท่ามกลางความโศกเศร้าของคณะสงฆ์และก็ศิษยานุศิษย์เป็นอย่างมากนะคะพระครูสิริปุญญาภิวัตรเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีเจ้าอาวาสวัดสำโรงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าหลวงพ่อบุญช่วยท่านมีโรคประจำตัวหลายโรคอีกทั้งช่วงนี้ท่านอาจจะพักผ่อนน้อยจึงทำให้ร่างกายอ่อนแอเมื่อเช้าก็ยังได้พูดคุยกับท่านสั่งงานกับพระลูกวัดก่อนจะออกไปบรรพชาพระสงฆ์ที่วัดไทยาวาสก่อนจะมรณภาพลงอย่างสงบในเบื้องต้นแพทย์ยังไม่แจ้งสาเหตุของการมรณภาพส่วนพิธีบำเพ็ญกุศลกำหนดกี่วันมีอะไรบ้างจะนัดหมายอีกครั้งสำหรับประวัติของพระครูบุญเขตหรือพระครูบุญช่วยหรือชื่อเต็มๆของท่านนะคะพระครูสถิตบุญเขตมีนามเดิมว่าบุญช่วยแย้มเกษตรเกิดวันเสาร์แรม7ค่ำเดือน9ปีเถาะตรงกับวันเสาร์ที่26สิงหาคมพ.ศ.2482บิดาชื่อนายด่วนแย้มเกษตรมารดาชื่อนางทองสุขแย้มเกษตรอยู่ที่บ้านเลขที่82หมู่4ตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมอุปสมบทเมื่อวันที่24พฤษภาคม2502ณวัดกลางบางแก้วตำบลนครชัยศรีอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีพระพุทธวิถีนายกหรือหลวงปู่เพิ่มบุญยวัสโนเป็นพระอุปัชฌาย์พระธรรมธรมูลเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระปลัดบุญมีชยปาโลเป็นพระอนุสาวนาจารย์ปัจจุบันเป็นพระอุปัชฌาย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอนครชัยศรีและเจ้าอาวาสวัดกลางบางแก้วนะคะแน่นอนนะคะการสูญเสียพระครูบุญเขตนะคะหรือพระครูบุญช่วยนะคะนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของบรรดาลูกศิษย์ลูกหาและก็ชาวจังหวัดนครปฐม
และลูกศิษย์ลูกหาในหลายจังหวัดนะคะเมื่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทราบข่าวมรณภาพของท่านนะคะซึ่งจากไปกระทันหันนะคะทำให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหานี่ไปที่วัดเต็มเลยนะคะแล้วแน่นอนนะคะบรรดาคอหวยนะคะแห่ซื้อเลขพรรษาของท่านนะคะคือ62พรรษานะคะมีอายุ82ปีนะคะเลขดังกล่าวเกลี้ยงแผงเลยนะคะนอกจากนี้นะคะบรรดาคอหวยยังไปส่องเลขทะเบียนรถนะคะที่ท่านนั่งไปทำกิจนิมนต์นะคะก่อนที่จะมรณภาพนะคะนั่นก็คือทะเบียนนะคะหอนกฮูกพ.ศ. 5252กทม.นะคะรวมไปถึงรถตู้ของโรงพยาบาลที่มารับร่างของท่านด้วยนะคะนั่นก็คือหอนกฮูกคอควาย4711นะคะเลขพวกนี้นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะรวมไปถึงวันและก็เวลาท่านมรณภาพนะคะเลขต่างๆเหล่านี้นะคะเกลี้ยงแผงเลยนะคะบรรดาลูกศิษย์ลูกหาท่านคอหวยนะคะเหมาซื้อเกลี้ยงแผงเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเลข820นะคะ830นะคะ5225นะคะเลข4711แล้วก็1648นะคะรวมไปถึงเลข82และ62นะคะซึ่งเป็นเลขพรรษาแล้วก็เลขอายุของท่านนะคะเลขต่างๆเหล่านี้หมดเกลี้ยงแผงเลยนะคะในเขตแถบนครปฐมนะคะซึ่งท่านเป็นเกจิดังของนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ